สวัสดีครับวันนี้ผมฮัทนะครับตอนนี้นะครับใครๆนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปออกกำลังกายตามฟิตเนสได้นะครับหลายๆคนนะครับก็มีความคิดที่ว่าเราจะซื้อเครื่องออกกำลังกายนะครับหรือว่าสร้างโฮมยิมไว้ที่บ้านเองเนี่ยแต่ว่าเรานะครับไม่รู้ว่าจะเลือกเครื่องอะไรเข้ามาในบ้านนะครับซึ่งวันนี้นะครับฮัทก็จะมาแนะนําเครื่องออกกำลังกายแค่เครื่องเดียวนะครับสามารถที่จะเล่นได้ทุกส่วนเลยนะครับก็สามารถที่จะพัฒนากล้ามเนื้อนะครับได้ครบทุกมัดด้วยโอเคครับงั้นเดี๋ยวตามฮัทมาเลยครับโอเคมันก็คือเครื่องนี้นั่นเองนะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับเขาเรียกว่า Power Rack นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า Power Rack นะครับจะทำอะไรได้บ้างก่อนที่เราจะซื้อนะครับเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างในชุดนี้นะครับก็คือมี Power Rack นะครับบาร์นี้นะครับบาร์โอลิมปิกนะครับอันนี้2นิ้วนะครับคำว่า2นิ้วคือเพจนะครับมันจะใส่ได้2นิ้วความกว้างของมันนะฮะแล้วก็เบนช์ก็คือจะเป็นเบนช์ประมาณนี้นะครับหรือว่าประมาณนี้ก็ได้ต้องบอกก่อนนะครับว่าราคานะครับไม่แพงอย่างที่คุณคิดครับทั้งหมดนี่นะครับแค่ 18,590 บาทเท่านั้นเองครับทำไมฮัทถึงแนะนำเครื่องนี้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้ตอนที่ฮัทเล่นเวทใหม่ๆเนี่ยฮัทกล้ามโตด้วยแค่เครื่องนี้แค่เครื่องเดียวนะครับเพราะว่าเครื่องนี้นะครับสามารถที่จะเล่นได้ครบทุกส่วนเลยงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะทำอะไรได้บ้างและมันสามารถเล่นท่าไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกล้ามเนื้อหน้าอกก่อนแล้วกันนะครับกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับสามารถที่จะเอาเบาะนะครับเข้าไปเซตได้นะครับเราสามารถที่จะเล่นแฟลชเบนช์เพรสได้ก็จะโดนอกตรงกลางอินคลายเบนช์เพรสก็จะโดนอกด้านบนนะครับแล้วก็ดีคลายเบนช์เพรสก็จะโดนอกด้านล่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากโฟกัสตรงอกตรงกลางนะครับเราสามารถที่จะหาเพจนะครับมาประกบกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพรสไปได้อันนี้ก็จะโดนอกด้านในนั่นเองครับตอนที่เราซื้อชุดนี้มานะครับมันก็จะแถมเพจมาให้นะครับซึ่งประมาณ20กิโลกล้ามเนื้อชิ้นที่2นะครับก็คือกล้ามเนื้อหลังนะครับซึ่งกล้ามเนื้อหลังนะครับเราสามารถที่จะเล่นท่าบาร์เบลโรได้นะครับอันนี้ก็จะโดนหลังทั้งแผ่นเลยนะครับสามารถที่จะเล่นทีบาร์โรได้นะครับโดยการที่จับเพจนั่นเองครับหรือว่าจะเล่นท่าฮอริซอนทัลพูลอัพก็ได้นะครับหรือว่าฮอริซอนทัลพูลก็ได้นะครับแบบนี้นะครับก็จะโดนกล้ามเนื้อปีกแล้วก็กล้ามเนื้อหลังทั้งแผ่นเลยเหมือนกันนะครับที่สำคัญนะครับเครื่องนี้นะครับก็จะมีก้านอยู่ด้านบนนะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเล่นท่าพูลอัพได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่าพูลอัพชินอัพโคสกิปพูลอัพแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันครบมากๆเลยครับและกล้ามเนื้อชิ้นที่3นะครับก็คือกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับมาเริ่มด้วยด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นท่าโชลเดอร์เพรสได้แบบนั่งนะครับหรือว่าจะเล่นท่าเป็นโอเวอร์เฮดเพรสแบบยืนก็ได้นะครับแบบนี้นะครับก็จะโดนหัวไหล่ด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูหัวไหล่ด้านข้างกันหัวไหล่ด้านข้างนะครับเราสามารถที่จะเล่นแบบจับบาร์นะครับกว้างกว่าหัวไหล่นะครับแล้วก็ดึงขึ้นเขาเรียกว่า Y Grip Upright Row นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากเล่นท่าไซเลทเทอรัลนะครับเราสามารถที่จะหาเพจนะครับประมาณสัก 5-10 กิโลเนี่ยมาถือไว้ได้แล้วก็กางแขนออกแบบนี้ก็จะเป็นท่าไซเลทเทอรัลได้แทนดัมเบลได้เหมือนกันครับหัวไหล่ด้านหลังนะครับเราสามารถที่จะทําท่าเหมือนคล้ายๆบาร์เบลโรได้นะครับแต่เวลาที่เราดึงนะครับเราจะดึงบาร์เข้าหาช่วงหน้าอกด้านบนนะครับแบบกลางศอกออกแบบลักษณะนี้นะครับก็จะโดนในส่วนของหัวไหล่ด้านหลังครับและถ้าเกิดว่าใครมีเพจนะครับแบบท่าไซเลทเทอรัลเลยนะครับเราก็ก้มตัวลงไปเราสามารถที่จะเล่นท่ารีเวิร์สฟลายได้นั่นเองครับแบบนี้ก็จะทำให้หัวไหล่ด้านหลังเราพัฒนาได้เช่นกันครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกล้ามเนื้อแขนนะครับมาเริ่มด้วยไบเซปก่อนนะครับไบเซปเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นท่า standing barbell curl ได้นะครับซึ่ง standing barbell curl จะโดนในส่วนของไบเซปนะครับแล้วสามารถที่จะเล่นท่า reverse grip barbell curl ได้อันนี้ก็จะโดน forearm ด้วยเช่นกันครับถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากที่จะเล่นเหมือนดัมเบลนะครับหาเพจมาเหมือนกันนะครับสามารถที่จะเล่น alternate plate curl ได้นะครับแบบสลับข้างกันแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วน tricep นะครับเราสามารถที่จะเซตท่า close grip bench press ได้นะครับแบบนี้จะโดน tricep แล้วก็สามารถที่จะเล่นท่า barbell overhead extension ได้นะครับโดยการที่เอาบาร์นะครับไว้ด้านหลังหรือว่าเหนือศีรษะของเราเนี่ยแล้วดันขึ้นเหนือศีรษะนะครับแบบนี้ก็จะโดนกล้ามเนื้อ tricep เหมือนกันครับและถ้าเกิดว่าใครนะครับรู้สึกว่าท่า2ท่านี้มันยากเกินไปเราก็ใช้แค่เบาะได้นะครับสามารถที่จะทำดิฟได้นะครับดิฟ for tricep แบบนี้ก็จะง่ายเช่นกันครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของขานะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าท่าหลักๆเลยคือท่า squat ท่า squat ก็จะโดนต้นขาหลังขาก้นท้องแบบนี้เป็นต้นครับแล้วสามารถที่จะเซตแบบ deadlift ได้นะครับซึ่ง deadlift ก็จะมีตั้งแต่ deadlift นะครับ sumo deadlift steep leg deadliftแบบนี้เป็นต้นครับเราสามารถที่จะเซตแบบเล็กลังได้นะครับไม่ว่าเราจะถือบาร์เบลนะครับหรือว่าจะถือเพจก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถที่จะเล่นเล็กลังได้ไม่ว่าคุณจะเดินนะครับหรือว่าอยู่กับที่ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากได้กล้ามเนื้อก้นนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเบาะเลื่อนออกมานะครับเราสามารถที่จะเอาบาร์นะครับมาไว้ที่ลำตัวของเราแล้วสามารถเล่นท่า hip thrust ได้นั่นเองครับแบบนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อก้นคุณพัฒนาได้เช่นกันครับกล้ามเนื้อชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกล้ามเนื้อท้องนะครับซึ่งกล้ามเนื้อท้องนะครับเราสามารถที่จะเอาเบนช์เนี่ยครับอย่างเช่นเล่นท่า crunch นะครับ reverse crunch v sit crunch นะครับ
หรือถ้าเกิดว่าใครนะครับรู้สึกว่าแบบนั้นมันง่ายเกินไปแล้วอยากจะทำให้กล้ามเนื้อท้องคุณพัฒนายิ่งกว่าเดิมเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาเครื่องนี้นะครับสามารถที่จะเล่นแบบ hanging leg raise ได้หรือว่า hanging knee raise ได้แบบนี้เป็นต้นครับก็เห็นแล้วไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่เครื่องนี้นะครับแค่ไม่กี่บาทเนี่ยสามารถที่จะเล่นกล้ามเนื้อได้ครบทุกส่วนเลยแบบไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวก่อนอื่นนะครับคนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับเดี๋ยวฮัทจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับว่าซื้อจากเว็บไหนนะครับซึ่งเว็บนี้นะครับฮัทซื้อมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าฮัทไม่ได้ใช้คอมเมอร์เชียลนะครับฮัทก็จะใช้เป็นโฮมยิมที่บ้านเพราะว่าหนึ่งเลยคือต้องเตือนก่อนว่าเหล็กอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ตามสภาพราคาแต่รับรองว่าคุณสามารถที่จะโหลดน้ำหนักเนี่ยหรือว่าใส่น้ำหนักเนี่ยได้เป็นร้อยกิโลได้เช่นกันครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับเราต้องเผื่อพื้นที่ไว้ด้วยนะครับซึ่งพื้นที่จริงๆนะครับอันเนี้ยแค่วางแค่ประมาณ1ตารางเมตรเองแต่ผมจะแนะนำว่าให้คุณเผื่อสัก4ตารางเมตรนะครับเพื่อคุณจะเล่นท่าอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกท่าเดดลิฟต์สควอทหรือว่าจะเป็นเล่นท่าอื่นๆเนี่ยเผื่อระยะห่างนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนในบ้านนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับอุปกรณ์แค่ชิ้นนี้แค่ชิ้นเดียวนะครับคือ Power Lack สามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้ครบทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะครับส่วนเรื่องของคาร์ดิโอนะครับเราสามารถที่จะไปทำอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการทำคาร์ดิโอแบบฮิตนะครับหรือว่าเซอร์กิตเทรนนิ่งอย่างนี้เป็นต้นได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีหมู่บ้านอยู่นะครับก็สามารถที่จะออกไปวิ่งข้างนอกได้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับชอบคลิปของฮัทนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ฮัทด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฮัทขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ